สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้วันนี้นะครับเราจะพูดถึงหนังสือ เราต่างงดงามแล้วจางหาย on earth vr briefly gorgeous นะครับของโอเชียนบอซึ่งเป็นนักเขียนชาวเวียดนามอเมริกันนะครับแปลโดยคุณวัชชนนะครับน้องฝนนะครับเดี๋ยวผมผมขอเรียกฝนแล้วกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจริงมันเป็นหนังสือจะเรียกว่าเป็นอัตชีวประวัติคนเขียนก็คือตัวโอเชียนบอเองก็ได้ นะครับตัวหนังสือเนี่ยจริงมันมันเป็นกวีมากๆคือมันมีการเล่าเรื่องแบบไหลไปตามอารมณ์นะครับย้ายไปตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เล่าย้อนไปย้อนมานะครับแต่เนื่องจากเล่าอย่างนั้นมันเล่ายากเนาะแล้วเวลาเราไม่ได้ไม่ได้มีเยอะที่จะมาเล่าเป็นนิยายแบบนั้นผมก็เลยแอบ,บจะแบบขอตัดความเป็นกวีมันออกนิดนึงนะครับแล้วเล่ามันตามลําดับเวลาเพราะว่าหนังสือมันจะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงด้วยนะครับคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีพื้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาฟังเนี่ยจะได้ไปอ่านเนี่ยเข้าใจลําดับเวลาได้ง่ายขึ้น นะตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็คือผมนะครับซึ่งใครๆในเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าหมาน้อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นคนเวียดนามอเมริกันก็คือเป็นคนที่อพยพมาจากเวียดนามแล้วก็ไปโตที่ประเทศอเมริกานะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหมาน้อยหรือว่าผมเนี่ยก็จะเล่าเรื่องชีวประวัติของครอบครัวตัวเองนะครับตั้งแต่รุ่นยายนะครับคุณยายชื่อว่าลานเป็นคนเวียดนามที่อยู่ในช่วงยุคสงครามเวียดนาม ลาเนี่ยตอนหลังแต่งงานกับพอนะครับที่เป็นฐานอเมริกาที่ไปลบแล้วก็มีลูกสองคนก็คือโรสกับไมล์โรสเนี่ยเป็นแม่ของผมหรือว่าหมาน้อยนะครับผมเข้าใจว่าถ้าตามชีวประวัติคนเขียนโอเชียนว่องจริงๆเนี่ยเขาจะมีลูกมากกว่านี้นะครับเหมือนผมอ่านปันผ่านว่าจ,จริงมีลูกมากกว่านั้นนะแต่ในเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่แค่เน้นไปที่แค่โรสกับไมล์นะครับโดยเรื่องเนี่ยก็จะเล่าอย่างที่บอกว่าก็จะเล่าไปย้อนตั้งแต่สมัยที่ลาเนี่ยยังยังอยู่ในเวียดนามนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามเวียดนาม ลานเนี่ยก็เป็นเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงนะครับก็ถูกจับคลุมถุงชนแต่งงานกับคนคนหนึง่งแต่ว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบสามีตัวเองก็เลยหนีออกมาพยายามหนีกลับบ้านแต่พอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยก็พ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะถือว่าลานเนี่ยไม่ยอมทําตามหน้าที่ฉันจับให้เธอแต่งงานแล้วฉันก็ต้องไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะครับลานก็เลยต้องแบบร่อนเร่ออกใช้ชีวิตด้วยตัวเองสุดท้ายก็ต้องไปคาประเวณีเพื่อหากินนะครับอยู่ในเมืองไส้ง่อน ซึ่งในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยไซง่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับฐานทัพใหญ่ของประเทศอเมริกาที่ส่งทหารเนี่ยไปรบกับเวียดนามเหนือก็จะมีแบบฐานเมกันมากมายเนี่ยมาอยู่ประจําที่ไซง่อนนะพอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นนะครับตอนหลังเนี่ยพอก็ได้เจอกับลานแล้วก็ตกหลุมรักแล้วก็แต่งงานกันนะแต่พอในปี1971ก็เนี่ยก็มีเหตุให้พอเนี่ยต้องกลับประเทศอเมริกาไปก่อน ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะพอก็ตั้งใจจะกลับมาหาลานนั่นแหละแต่ว่าสงครามเนี่ยมันหยุดไปก่อนนะครับก็คือประเทศอเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ต้องแบบถอนทหารออกจากไส้งอนเลยนะก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วสุดท้ายลานก็เลยถูกทิ้งให้เลี้ยงลูกเนี่ยอยู่คนอยู่คนเดียว นะซึ่งก็ประสบปัญหาอยู่ลําบากมากเพราะว่าคนเนี่ยมองว่าลาเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ทรยศ <c oughs> ก็คือเป็นคนเวียดนามที่ไปมีอะไรกับทหารอเมริกันแล้วก็มีลูกซึ่งโรสกับไมล์เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนกับลูกครึ่งคือไม่ใช่เวียดนามแท้เป็นแบบเป็นเด็กผิวขาวนะครับสุดท้ายเขาก็ทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็เลยต้องพาครอบครัวเนี่ยย้ายไปแคมป์ผู้อพยพในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะพอถึงปี1990 นะครับตอนนั้นเนี่ยลานเนี่ยลูกสาวของลานก็คือโรสเนี่ยก็แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกด้วยก็คือหมาน้อยนะครับในที่สุดเนี่ยลานก็สามารถติดต่อกับพอได้แล้วพอก็เลยแบบก็รู้สึกผิดอะที่แบบว่าทิ้งให้หญิงคนรักของตัวเองเนี่ยอยู่ในประเทศโลกที่3ก็แบบช่วยเหลือติดต่ออะไรจนในที่สุดเนี่ยทั้งครอบครัวนั้นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่ที่อเมริกาได้แต่ทีนี้เนี่ยพอย้ายอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้มาย้ายมาอยู่กับพอนะครับเพราะว่าพอเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแล้วก็เอาจริงพอเนี่ยตอนนั้นก็แต่งงานแล้วมมีคครรอบัวให นะตัวลานกับโรสแล้วก็ลูกๆหรือครอบครัวเนี่ยก็เลยไปอยู่ที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดแทนนะครับฮาร์ดฟอร์ดเี่กก็จะเป็นเมืองหลวงของรัฐคอนเนตทิคัตนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหมาน้อยที่เอาจริงๆเนี่ยเหมือนกับโตมาในเมืองฮาร์ดฟอร์ดโตมาในประเทศอเมริกามากกว่าในประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าในประเทศเวียดนามนะเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวของแบบ ผู้อพยพอ่ะนะครับมันก็จะต้องประสบกับปัญหาความยากจนนาะจริงๆเ,เรื่องเหเียดเพศเนี่ยมันจะเป็นประเด็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยช่วงแรกเนี่ยที่ครอบครัวนี้ต้องประสบคือเรื่องของการเหยียดผิวแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศอเมริกาอย่างเดียวเพราะว่าที่เรามาก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวโรสหรือว่าแม่ของหมาน้อยเองเนี่ยตอนที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะคนรู้สึกว่าเธอเนี่ยผิวขาวเกินไปนะครับอาจจะเป็นลูกของทหาร GI เป็นลูกของคนทรยศก็ได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เลยต้องอพยพ หนีมาอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็สุดท้ายไปอเมริกานะครับพอไปอยู่อเมริกาคนก็มองอีกว่าเธอผิวค้ำเกินไปเป็นพวกผิวเหลืองไม่ใช่คนขาวนะครับมันก็จะเห็นว่าปัญหาการเหยียดผิวเนี่ยมันเป็นปัญหาของแบบทั้งทั้งสองขั้วโลกเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องตัวหมาน้อยเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของการถูกบูลลี่นะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คนก็จะเอาเปรียบหรือว่ารังแกแกล้งนะครับเพราะแบบเด็กเนี่ยพอแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็จะไม่กล้าไปฟ้องคนอื่นไม่กล้าไปฟ้องครู นะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ดูจะเป็นปัญหาหลักของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือปัญหายาเสพติดนะครับลูกหลานคนจนผู้อพยพเนี่ยใช้ยาเสพติดกันเยอะนะอันนี้ต้องเล่านิดนึงนะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงก็คือคือผมมัมีมีความหลังฝังใจนิดนึงกับเมืองฮาร์ดฟอร์ดนะครับก็ไม่ได้มากเลยหรอกแต่ว่าปีแรกที่ตอนสมัยผมไปเรียนอเมริกาเนี่ยผมไปอยู่รัฐคอนเนตทิคัตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคุ้นเคยกับเมืองฮาร์ดฟอร์ดอยู่บ้างนะครับมันอย่างที่บอกเป็นเมืองหลวงของรัฐคอนเนตทิคัต ในประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยอำเภอเมืองของต่างจังหวัดมันจะเจริญถูกไหมครับแล้วก็อำเภออื่นๆเนี่ยมันก็จะแบบแสงสีเสียงอะไรมันก็จะน้อยลงไปแต่ของอเมริกาเนี่ยมันจะตรงข้ามนะครับคือถ้าเป็นแบบรัฐแบบรัฐไกลๆอย่างคอนเนตทิคัตเนี่ยคนรวยๆเขาจะไม่อยู่ในเมืองกันเขาก็จะไปอยู่กันแบบข้างนอกเมืองนะครับก็จะใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองนี่แหละแล้วก็แบบค่อยขับรถมาทํางานในเมืองหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนี้เหมือนกัน นะครับอย่างผมผมเนี่ยผมผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะก็จะอยู่ดีหน่อยก็จะไปอยู่ในแบบ weekend, เหมือนกับโรงเรียนที่แบบอยู่นอกเขตเมืองไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้ความนอกเขตเมืองเนี่ยบางทีมันก็แบบชนบทมันก็น่า,นาเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทุกๆเดือนเนี่ยสองครั้งเนี่ยนะนยครับมันจะมีเหมือนกับคนเนี่ยพานักเรียนเนี่ย <c oughs> <igrade S 2> ไปเที่ยวในเมืองฮาร์ดฟอร์ดนะครับแล้วนักเรียนก็จะแบบตื่นตาตื่นใจที่จะไปเที่ยวกันมากเพราะว่าในเมืองฮาร์ดฟอร์ดมันก็จะมีห้างมีโรงหนังมีอะไรที่แบบว่าในเมืองป้้นนอกของเราไม่มีนะครับจำจำได้ว่าอย่่างงนึทีแบบ ต้องไปกันคือไปกินอาหารญี่ปุ่นที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดเพราะว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเลยทุกครั้งที่เข้าเมืองฮาร์ดฟอร์ดเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเมืองมันดูแบบมันดูเสื่อมโซมเสือ่อมโมอ่ะมันดูมันไม่ใช่เมืองสวยนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกับคนอเมริกนันหรือว่าคุยกับเพื่อนหรือแบบแบบอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าน,นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วก็ฮาร์ดฟอร์ดเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยที่แบบดังมากแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับข นะครับฉันในแง่หนึ่งเนี่ยผมว่าฮาร์ดฟอร์ดมันไม่ใช่เมืองที่เสื่อมโทรมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบชิคาโกหรือมันไม่ใช่แบบนิวยอร์กที่มันมีย่านสลัมแบบผู้อพยพคนจนคนผิวสีอะไรใหญ่ๆเลยมันเรียกว่ามันมันมันดีกว่านั้นเยอะแล้วกันมันเป็นเมืองระดับกลางๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ดีกินดีนะครับย่านที่คนยากจนเนี่ยมันก็มันก็มีอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยตัวตัวหมาน้อยเนี่ยก็ต้องอาศัยใชีวิตอยู่ในย่านนั้น นะครับก็ทางหนึ่งเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันก็จะเป็นเรื่องของการเล่าย้อนประวัติครอบครัวอีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวหมาน้อยเองนะครับนะซึ่งหมาน้อยเนี่ยเป็นชายรักชายนะครับก็จะโตมาเนี่ยอันนี้จะต้องเจอกับการเหยียดเพศแล้วนะครับแล้วก็หมาน้อยเนี่ยก็จะครั้งแรกที่มีคนรักเนี่ยมีอะไรกับผู้ชายเนี่ยก็คือไปทํางานในไรยาสบนะครับแล้วก็คนรักคนแรกเนี่ยก็ชื่อว่าเทรเวอร์ เซตติ้งของไรยาสูบเนี่ยมันแบบพวกงานกติกรรมงานอะไรก็ไม่เป็นงานหนักเนาะฉะนั้นผู้ชายที่จะไปทํางานอะไรแบบนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่แบบแมนมากๆเทรเวอร์เนี่ยก็จะเป็นคนแบบนั้นก็เป็นคนที่แบบแบบแมนมากๆพยายามทําตัวแมนๆฟังกีฬาฟังข่าวกีฬาอะไรแล้วก็มีการเหมือนกับแบบงานดีเลยอย่างหนึง่งก็คือการล่ากวางนะครับเข้าป่าล่าสัตว์นะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเทรเวอร์เองเนี่ยก็ถึงถึงจะล่าสัตว์ได้เนี่ยแต่เขาแบบประกาศเลยว่าเขาจะไม่ยอมกินเนื้อลูกวัว พอเขารู้สึกว่าวัวเด็กเนี่ยมัน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 ถูกทรมานมาก่อนที่มันจะกลายเป็นเนื้อให้เราเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้ากินคือเขาไม่ยอมกินเลยล่ะเขาสูว่ามันทรมานเกินไปจุดเด่นอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมว่ามันน่ารักดีก็คือโอเชียนวอกเนี่ยมักจะชอบเอาสัตว์เนี่ยมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยหลายเหตุการณ์ในเรื่องเลยนะครับอย่างลูกวัวเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคนอย่างเทรเวอร์เนี่ยถึงจะมีความแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์แบบผู้ชายอเมริกันเนี่ยแต่ก็จะมีด้านที่อ่อนโยนอยู่ด้วย นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีการเปรียบเทียบผู้อพยพเหมือนกับผีเสื้อนะครับในที่นี้ผีเสื้อโมนาสนะครับผีเสื้อโมนาสเนี่ยเป็นสัตว์ที่จริงๆเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยมันจะต้องอพยพตามดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้ามาเรื่อยๆ นะแต่ว่าผีเสื้อมันไม่ใช่สัตว์อายุยืนแบบนกอ่ะนะครับเอาจริงมันอยู่แค่แบบอาทิตย์สอาทิตย์มันก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอพยพของผีเสื้อเนี่ยมันจะไม่ใช่การอพยพแค่รุ่นเดียวนะพอผีเสื้อเนี่ยมันอพยพถึงจุดหนึ่งมันตายไปมันก็จะมีลูกแล้วลูกมันเนี่ยก็จะรู้ได้เองว่าจะต้องอพยพขึ้นไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะแบบศึกษาแบบเขาจะทึ่งกันมากว่าเฮ้ยผีเสื้อมันสามารถส่งต่อ DNA ของตแหน่งงททิศาากรอพพยตามวงอาทงตในหนังสือเล่เน้กใสสืออััญลษณ์ขงผู้อพยพ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับผีเสื้อก็คือควายป่านะควายป่าเนี่ยในในเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงการที่แบบเวลาควายป่ามันตกใจแบบตกใจผู้ล่าหรือตกใจเสียงปืนเนี่ยมันก็จะวิ่ง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 ตามกันไปแล้วถ้าเกิดมีตัวหนึ่งเนี่ยมันวิ่งลงเหวตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะพากันวิ่งลงเหวไปด้วยนะครับในทางหนึ่งมันก็เหมือนกับครอบครัวที่มันฉุดรั้งเราอ่ะเหมือนกับตายตามครอบครัวตายตามคนรอบตัวเราไปนะก็จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับผีเสื้อ นะครับเรื่องนี้มันจะใช้จะใช้จะใช้เรื่องของสัตว์เนี่ยมาเยอะมากผมว่ามันน่ารักดีหรืออย่างตัวผมเนี่ยที่บอกว่าผมเนี่ยฉาย,ายาก็คือหมาน้อยแล้วก็จริง,รงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวไม่ใช่กับแม่และยายเท่านั้นที่เรียกผมว่าหมาน้อยคือเทรเวอร์เองที่แบบเป็นผู้ชายแมนๆที่สุดท้ายกลายมาเป็นคนรักเนี่ยก็ก็เรียกผมว่าหมาน้อยด้วยผมว่ามันน่ารักมากนะครับตอนจบของเรื่องเนี่ยก็จริงๆก็สปอยได้เนาะมันมันมันไม่ได้มันอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่อยู่ที่ อยู่ที่ปริศนาอยู่ที่อะไรมันก็เป็นอยู่ที่ความเป็นบทกวีของมันนะครับตอนจบของเรื่องเนี่ยเทรเวอร์ก็ก็เสียชีวิตด้วยยาเสพติดนะครับครั้งสุดท้ายที่เทรเวอร์กับมาน้อยเจอกันเนี่ยเทรเวอร์พูดอะไรอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันมันน่าคิดมากๆก็คือเทรเวอร์เนี่ยตอนนั้นก็แบบเป็นคนรักของมาน้อยแล้วละ่ะมีอะไรกันแล้วเทรเวอร์ก็ถามมาน้อยว่าเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะเป็นเกย์อีกนานไหมนะครับมาน้อยก็งงว่าคําถามอะไรวะเทรเวอร์ก็บอกว่าแบบเนี้ยกูว่าแบบอีกสักสองสามปีกูคงหายแล้วละ่ะ นะครับก็คือเทรเวอร์เนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่แบบเป็นผู้ชายมากๆนะครับฉะนั้นก็จะมีความแบบรับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็มีความเชื่อลึกๆว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะหายจากอาการนี้ได้นะครับผมว่าไอเอ็กเชนหรือว่าบทสนทนาตรงเนี้ยมันมันสวีทอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเทรเวอร์ Trevor ก็เสียชีวิตไปก่อนนะครับเสียชีวิตด้วยการเสพยาเกินขนาดแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตัวคุณยายลานคุณยายของหมาน้อยเนี่ยก็เสียชีวิตตามไปด้วย จุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้เลยก็คือเรื่องของภาษานะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือตัวโอเชียนบอกเนี่ยเขาเป็นเขาเขาเขาเรียนเรียนถ้าผมเข้าใจผิดเขาเรียนครีเอทีฟไร i ิงนะครับมันคือเป็นเรียนเพื่อเป็นนักเขียนโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็นเหมือนกับคนคนต่างชาติเป็นคนเป็นคนอพยพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาของเขามันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ภาษาแม่ภาษาจริงๆคือเขาจะมองภาษาเหมือนกับเป็นของนอกกาย นะคืออย่างคนไทยเราเนี่ยเวลาเราใช้ภาษาไทยเนี่ยภาษามันก็จะอยู่ในตัวเราเราก็รู้สึกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเราพูดจาก,ก็เหมือนเราขยับขยืขย่นมือเราไม่รู้สึกหรอกว่ามันต้องแบบบังคับต้องฝืนอะไรแต่กับถ้าเกิดเราไปอยู่ในในเซตติ้งที่เราต้องใช้ภาษาอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าภาษาเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วเราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อทําอะไรบางอย่างนะอย่างตอนที่แบบหมาน้อยเนี่ยมามาประเทศอเมริกาใหม่ๆคือตอนนั้นเนี่ยทั้งทั้งโรสทั้งลานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง น้ำหมาน้อยก็เป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องพยายามเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาเนี่ยเพื่อปกป้องแม่ของตัวเองนะครับในเล่มนี้มันก็จะมีการพูดถึงคําต่างๆที่ผมว่ามันน่าสนใจเช่นอย่างคําว่าย้อนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยมันแปลว่าคิดถึงก็ได้หรือแปลว่าจดจําก็ได้ นะครับในภาษาไทยเนี่ยคำว่าคิดถึงกับคําว่าจดจำเนี่ยมันเป็นสองคำที่มันต่างกันเลยคือเราได้ยินคิดถึงเราก็รู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรได้ยินจดจำเราก็รู้ทันทีแต่ผมพยายามนึกว่าโอเคถ้ามันเป็นภาษาที่คำสองคำนี้มันใกล้กันมากๆนะครับความหมายของคิดถึงกับจดจำเนี่ยมันก็จะมีการเลื่อนเข้าหากันนะมันจะมีว่าตัวตัวโอเชียนบอกเนี่ยเขาก็ริมาขึ้นมาว่าอย่างคําว่าเสียงัหเราะลาฟเตอร์เนี่ยเอาจิงแล้วมันใกล้เคียงมากๆกับคําว่าลาฟเตอร์ที่แปลว่าการฆ่าฟันกันนะหรือว่า เราเนี่ยชอบจะถามกันว่าสบายดีไหมนะครับเวลาเรารักใครเนี่ยเราก็จะถามว่าคุณสบายดีไหมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคาถามที่เราอยากถามมากๆเนี่ยคือคุณมีความสุขไหมนะครับอันนี้คือผมก็จะโดนมาเพราะว่าผมก็จะชอบถามพ่อถามแม่แหละว่าสบายดีไหมสบายดีไหมแต่ว่าลึลกๆสิ่งที่เราอยากรู้มากกว่าคือคุณเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยมีความสุขดีหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ได้รู้จักอีกคำหนึ่งที่ผมว่าก็น่ารักดีคือคําว่าคิปูก้านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรเหมือนกันแต่มันมันหมายถึงแบบเวลาที่ภูเขาไฟระเบิด แล้วลาวาเนี่ยมันไหลลงมานะครับบางทีเนี่ยแบบทิศทางการไหลของลาวาเนี่ยมันจะแหวกออกแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นเป็นเกาะจริงจริงก็คือเป็นดินแดนหนึ่งนี่แหละที่มันไม่ไม่ถูกไฟเผาไม่ถูกอะไรเลยก็จะแบบมีหญ้าเขียวมีอะไรแบบว่าพืชอะไรก็ขึ้นต่อไปได้ไอ้พื้นที่แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคิป,ปูก,ก้านะครับเออซึ่งผมว่ามันน nice, ่์ดีมันเหมือนกับมันมันเป็นสัญลักษณ์ของการการสวายฝาการที่เรารอดจากแบบเปลวเพลิงรอดจากอะไรรุนแรงรุนแรงมาได้ นะในเรื่องนี้มันก็จะมีตัวละครที่ใช้ภาษาเนี่ยเพื่อ <_ an> เพื่อเพื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งซึ่งบางทีอย่างอย่างมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยสมัยที่สมัยที่หมาน้อยยังเป็นเด็กอยู่นะครับยายก็พาหมาน้อยเนี่ยไปไปเก็บดอกไม้ที่ริมรั้วนะครับก็ให้หมาน้อยเนี่ยขึ้นขี่ขอแต่หมาน้อยเนี่ยก็กลัวมากนะครับพอไปเก็บริมรัว้วก็แบบกลัวจะตกกลัวอะไรลงมาเนี่ยยายก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าแกตกลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะฉันจะใช้ฟันเนี่ยกัดรั้วจนมันขาดแล้วไปช่วยแก นะครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับใครๆรู้วันเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้ไอคำพูดนี้มันมันช่วยให้ตัวเด็กเนี่ยมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้นะครับนะาฉะน,นั้นในหนังสือที่มันให้ความสําคัญกับภาษาขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าการแปลการใช้ภาษาเนี่ยมันก็สําคัญมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องชมฝนเลยที่แบบว่าแปลหลายหลายพาร์เซสออกมาเนี่ยได้ได,ได,ได,ได้ได้หวานมากๆได้หวานกําลังดีแหละนะครับ อย่างตอนที่ลานกับพอเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกที่เวียดนามเนาะลานเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงขายบริการแล้วก็พอเนี่ยเป็นทหาร GI ทีม่มารบนะครับพวกเขาดื่มคุยและพบความเหมือนในชีวิตชนบทตอนยังเยาว์ของกันการเติบโตมาในบ้านนอกของประเทศตนคนบ้านนอกสองคนที่ยากจะเจอกันคงพบสำเนียงพูดจาที่เคยคุ้นซึ่งได้หลอมรวมช่องว่างระหว่างภาษาถิ่นของตนที่พวกเขาเหินห่าง แม้เส้นทางจะแตกต่างอย่างยิ่งพวกเขาก็พบว่าตัวเองต้องโยกย้ายสู่เมืองอันเสื่อมทรามไร้ทางไปที่ห้อมล้อมด้วยลูกระเบิดในทํานองเดียวกันในเหตุบังเอิญอันชิดใกล้นี้เองพวกเขาจึงผ่านพบหลุมหลบภัยในกันและกันนะครับผมว่าตรงนี้มัน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 สวยดีนะครับนะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าก็ก็เป็นน่าจะเป็นแบบกึงก่งๆึ่งเป็นเป็นธีมหลักของเรื่องเลยนะครับผมบอกตัวเองตลอดมาว่าเราต่างถือกําเนิดจากสงคราม แต่ผมคิดผิดฮะแม่จริงๆแล้วเราถือกําเนิดจากความงามอย่าให้ใครเข้าใจผิดว่าเราคือดอกผลของความรุนแรงเพราะในความเป็นจริงความรุนแรงที่แทงทะลุดอกผลนั้นไม่อาจทําให้มันเน่าเปื่อยได้นะครับผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับตัวชื่อนิยายดี On Earth, We Are Briefly Gorgeous เราต่างงดงามแล้วจางหายนะครับถ้าสนใจก็ยังหาซื้ออาหารได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีอยากแนะนำเปิดปีเลยนะครับสำหรับพอดแคสต์แรกของปีนี้ ก็ขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ